เดี๋ยวตามกันดูเอาใกล้ตัวแบบนี้แล้วปิดท้ายราคาน้ํามันโลกลดลงเราควรจะคาดหวังว่าน้ํามันเบนซินในประเทศไทยวันนี้จะลดไหมไม่สิเพราะน้ำมันจะเตลาดสิงคโปร์ขึ้นเล็กน้อยนะคะขึ้น44เซนค่ะแต่ว่าภาพรวมราคาน้ํามันในตลาดโลกเนี่ยลงประมาณสักหนึ่งปอร์ซะคะหลังจากที่นักลงทุนเทขายทํากําไรแต่สิงคโปร์ข,ขึ้นขึ้น44เซนปิดที่125.08ดอลลาร์ค่ะแต่น้ํามันดิบโลกลง ลง,ลงประมาณ1%นปร์เซ็นค่ะน้ำมันดิบเบาตลาดในเม็กซ์ลงไป2.1% b r e n l o n d เปเบรนลอนดอนลงไป1.2%นะคะอนตะค